มื่อนี้ผมอยู่ตลาดครับพี่น้องครับอยู่ตลาดกกยางอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับโอ้แม่ค้าครับอันนี้แม่นี่ยังกว่าครับเนี่ยต้มหูงั่วจ้าต้มหูงั่วบ่ครับมันเป็นแบบใดต้มหูงั่วตอนที่ยังบ่ท่านเป็นจังซี่เป็นแนวใดโอ้เดี๋ยวมาเบิ่งครับคุณผู้ชมครับมาตอนนี้ขาวจั่วเลยมาเบิ่งเอ้าแล้วมันเป็นจังไดมันคือจังค่อยจากเป็นแบบนี้แล้วมันคือจังแล้วก็ไปเป็นแบบนั้นได้ครับเอาให้ฟังหน่อยครับอันนี้ต้องเอาไปเผาก่อนค่ะได้เผาบ่อันดับแรกเผาไฟเฮ็ดจังไดบัดไฟแล้วก็ไปแช่น้ําแล้วเฮาเอาใส่ฝอยคัดหมอเฮามาคัดออกมันขาวๆคัดให้มันขาวๆบัดหลังจากคัดแล้วเฮ็ดจังไดเฮาก็มาอันตัดตอนแล้วก็เอาต้มเลยบ่ครับบัดเอาไปต้มราคาจังไดก่อนครับนี่ก็นี่3พวง100จ้ะ3พวง100เอายกให้ผมเบิ่ง3พวงมันได้หลายปานใด3พวง100นี่อันนี้คือ1พวงบ่ครับนี่อันนี้คือ1พวงนะครับโอ้หูงั่วครับพี่น้องครับตลาดกกยางอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับถนนเส้น226นะครับคุณผู้ชมครับเลยอำเภอกันทรารมสิก่อนสิข้ามทางรถไฟนะครับพี่น้องครับอันนี้บ่ครับนี่คือ3พวง100ครับโอ้นี่ร้อยนึงคุณผู้ชมเบิ่งเอาเด้อครับบานคุ้มครับอันนี้100บาทนะครับโอ้โหคุ้มมากครับ100อ้าวหลังจากที่แม่ค้าเพิ่นบอกผมว่าตัวนี้เอาไปคัดหลังว่าสิเป็นแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิไปลองซิมันขายจังไดก่อครับแม่ค้าตัวนี้นี่ตัวนี้ขายเครื่องโล80จ้าอ๋อครับอันนี้นี่เครื่องโล80บาทบ่ครับกิโลละเท่าไหร่ครับตัวนี้กิโลละ150บาทบ่ครับมื้อนี้ผมสิลองซิมึงซื้ออ้าวผมขอจัก50บาทเด้อผมสิลองซิมึงครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับผมก็สิเรื่องร้องซีมหูงัวนะครับพี่น้องครับว่ามันสิเป็นจังไดเพิ่นขายโลละ150บ่ครับโลละ150แล้วก็ครึ่งโลครึ่งโล80นี่แหละครับพี่น้องครับผมสิลองซีมเบิ่งหูวัวนะครับว่าจะเป็นยังไงครับนู่นตอนที่ยังไม่สุกมันจะเป็นแบบนั้นนะครับไปดูตรงนั้นนี่ละนี่อันนี้คือยังไม่สุกนะครับหลังจากที่เผาเรียบร้อยนะครับเอาฝอยคัดหมอบ่ครับไฟคัดหมอไฟที่เป็นอันนั้นเนาะคัดเนาะบ่ต้องเอาให้ผมหลายเด้อครับแม่ค่ะเดี๋ยวกินบ่เบิดอ่ะคือว่าฝอยคัดล่ะมันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับเอามาต้มเปื่อยๆนะครับพี่น้องต้มเปื่อยๆแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับราดน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มเลยเดี๋ยวเฮาสิมาลองซิมกันเบิ่งนะครับพี่น้องครับว่าสิเป็นจังได๋สำหรับหูวัวนะครับตลาดกกยางบ่ครับเขาเอิ้นตลาดกกยางเนาะตลาดกกยางอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ถนนเส้นนี่ครับเส้น226ทั้งนี้นี่สิไปอุบลนะครับเด้อไปอำเภอวารินชำราบนะครับทั้งนี้ก็ไปอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษเอาล่ะครับพี่น้องครับมานี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือหูวัวต้มนะครับเดี๋ยวมื้อนี้สิลองซิมเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋รสชาติของเพิ่นนี่สิเป็นจังได๋ครับแม่ค้าเพิ่นคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากลองซิมนี่ต้องมาตลาดกกขามนะครับผมคิดว่าอาจจะมีหม่องเดียวเนี่ยก็ได้ครับอ่ะลองซิมมันก่อนครับน้ำจิ้มนี่แค่น้ำจิ้มขมบ่ครับแม่นครับขมอย่างเดียวเลยบ่มันยังเข้ากันมันบ่แม่นครับกะมันบอกว่ากะมักแบบกุแห้งๆอ่ะลองมันก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพื่อเห็นภาพถ้ากินมองนี้พี่น้องเพื่อให้ได้ภาพว่านี่คือหูวัวหูวัวนะครับพี่น้องอันนี้ของดิบอันนี้เนี่ยของสุกครับพี่น้องครับ3พวง100นี่3พวงผมโอ้แซ่บครับพี่น้องครับหูวัวต้มเดี๋ยวต้องคอยว่ากำไรพี่น้องมาถามเบอร์โทรไหมค่ะก่อนเนาะกินกันสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเพิ่นชมคลิปแล้วเพิ่นอยากสิซื้อนะครับสมมติว่าเพิ่นอยู่ต่างประเทศหรืออยู่กรุงเทพต่างจังหวัดอื่นๆนี่โทรหานี่ส่งให้ได้บ่ครับนี่ไปส่งขนส่งเครือรีส่งแฝดส่งไปที่นี่ให้ได้เนาะเบอร์โทรไหมคะเบอร์ยังไงครับ0942890 094
289 3773 3773เนาะโทรมาสั่งหูงัวแบบนี้เลย3พวง100ส่งไปสนี่ให้ได้ทั่วประเทศเลยนั่นแหละครับพี่น้องครับผู้ใดอยากกินหูงัวแบบที่ผมลองซิมกะโทรหาแม่ค้าเพิ่นเลยเด้อครับเด้อเอ้าสุดท้ายนี่นะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากศรีสะเกษ Channel และเพจหาอยู่หากินแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮานะครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ